สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม Youtube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลา5้าทุ่มครึ่งนะครับวันนี้ผมมาดึกหน่อยนะครับก็วันนี้ก็จะทำข่าววันใหม่ไปเลยนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของสรุปข่าวการย้ายทีมเนี่ยผมบอกเลยว่า โหวันนี้ประเด็นของข่าวในช่วงคืนนะครับที่ออกมาใหม่ๆเนี่ยโอ้โหบางข่าวอย่างเช่นดับเบิตี้นะครับโดน15แต้มแน่ในฤดูกาลหน้าถ้าไม่จ่ายหนี้นะครับเรื่องราวของเชลซีนะครับตอนนี้เหลือกี่คนในการที่จะได้เจ้าของใหม่มีอยู่ชื่อนะครับแต่ว่ามันก็มีเรื่องราวเหมือนกันนะคนที่ไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเข้ารายละเอียดนะครับ เรื่องราวของคริสตีโนโรนัลโดนะครับได้ออกมาเตือนนะครับเพื่อนร่วมทีมชาติโปรตุเกสนะครับคือนัาสุดท้ายเนี่ยเหมือนกับถวายวัดละคือต้องทําให้เต็มที่ที่สุดให้สําเร็จให้ได้นะครับแล้วก็เรื่องราวของลูกชายขอยงเขานะครับเออผมไปเห็นลูกชายโรนัลโดน,นะครับคือมันมีคํากล่าวที่บอกว่าลูกไม้ย่อมหล่นไม่ไกลต้นเนี่ยโอ้โหไปเจอลูกโรนัลโดเล่นให้กับทีมเยาวชน ของแมนยูนะครับโอ้สุดยอดสุดยอดเหมือนพ่อเลยนะแล้วก็เรื่องราวของดิวนะครับดิวของโมเมนตัล่ากับบาร์เซโลนาเหมือนบาร์เซโลนาแก้เขินนะในสื่อเขาเขียนไว้งั้นเดี๋ยวผมจะเล่ารายละเอียดให้ฟังนะครับเรื่องราวของดิวในในค่ำคืนนี้ก็มีเคลื่อนไหวหลายดิวนะครับขอยัดเข้ารายการเลยนะครับวันนี้ข่าวเยอะมากเรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวการย้ายทีมกันในช่วงค่ำคืนนี้กันนะครับ ข่าวที่1น,นะครับวันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของสโมสรเชลซีก่อนนะครับการหาประธานสโมสรคนใหม่ของเชลซีเนี่ยดูเหมือนว่านะครับตอนนี้นะครับถูกตัดออกไป1คนคนที่ถูกตัดออกไปนะครับก็คือซาอุดีมีเดียกรุ๊ปซึ่งมีกาลิตนะครับกาลิตอัลคูราวนะครับซึ่งเป็น เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแฟนพันธุ์แท้เชลซีเขาซื้อเชลซีเองอ่ะในฐานะแฟนพันธุ์แท้นะครับแต่เขาก็เป็นเจ้าของซาอุดีมีเดียกรุ๊ปนะซึ่งปรากฏว่าในการยื่นข้อเสนอเนี่ยตอนนี้เขาถูกตัดออกนะครับในส่วนตัวของกาลิตเองเนี่ยผมขอเรียกสั้นว่ากาลิตแล้วกันนะครับในส่วนของกาลิตเองเนี่ยซึ่งเป็นผู้ประมูลเนี่ยเขาก็เลยบอกนะครับว่าเขาเนี่ยเสียใจมาก ที่ไม่สามารถที่จะซื้อสโมสรเชลซีได้คณะกรรมาการเขาตัดออกไปนะครับทีนี้เนี่ยมันก็มีทวิตนะครับของแฟนอาร์เซนอลเนี่ยเขาแซวไงคือบอกเลยว่ายังไงกาลิบเนี่ยเขาก็รักเชลซีมากๆเสียใจมากๆสํสำหรับที่เขาไม่สามารถประมูลได้จริงๆนะครับในส่วนเขากาลิบเองเนี่ยก็ตอบกับแฟนอาร์เซนอลไปนะแฟนอาร์เซนอลเหมือนแซวอะว่า เออประมูลไม่สำเร็จอะมาลองซื้อมาซื้ออาร์เซนอลจากสแตนโคลินเกดูไม่ล่าในส่วนของกาลิตเองนะครับซึ่งเป็นแฟนเชลซีเนี่ยก็ไม่ได้ชอบอาร์เซนอลอยู่แล้วนะครับเขาเลยทวิตตอบนะครับเขาทวิตตอบว่าไงรู้ไหมเขาตอบว่าถ้าเป็นการกุศลนะผมจะซื้อสมูสอนอาร์เซนอล นี่ครับตอบได้เจ็บมากเลยนะครับคือยแฟนอาร์เซนอลไม่ต้องไปซีได้อะไรนะคือมันเป็นการตอบโต้ระหว่างแฟนบอลของทั้งสองนะครับมันผมที่ผมมาเล่านี่ก็คือเป็นเป็นในหน้าหนึ่งที่เอามาแซล์กันเฉยๆนะครับก็ว่ากันไปนะครับในเรื่องราวของกาลิตก็จะพาดไปอีกหนึ่งคนนะครับตอนนี้เหลือใครอะ่ะก็จะเหลือกันนายทอ็ทอตนายท็อตเนี่ยก็ยังคงประมูลอยู่เหมือนเดิมนะครับ มีมีมีโอกาสแล้วก็ในส่วนของอีกคนยิงใครนะ n i c แคนดี้นิ c แคนดี้นะครับเจ้าของสังหาริมทรัพย์อ๋อเหลือสามเจ้าสิแล้วก็ครอบครัวริกเก็ตครอบครัวริกเก็ตนี่เป็นข่าวเยอะมากเลยเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของแฟนชส์ทีมเบสบอลชิคาโกครับนะครับก็ถือว่าตอนนี้นะ คนรวยๆมาแข่งกันนะครับเดี๋ยวเราประกาศจะเป็นทางการละกัน3คนนี้ใครจะได้เป็นเจ้าของเชลซีรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสมูสดรดสรนบี้เคาตี้กันนะครับก็วันนี้เนี่ยดร์บี้เคาตี้เนี่ยกำลังจะต้องเผชิญกับการถูกหัก15คะแนนในดูกานหน้านะครับคืออย่างนี้ครับตอนนี้ดร์บี้เคาตี้เองเนี่ยติดหนี้เยอะมากซึ่งทางพิมพีดิกก็ผ่อนปลนให้ในการชำระหนี้สุดท้าย ผู้ดูแลระบบนะครับที่เรียกว่าคอนจูมาเขากำลังเนี่ยหาผู้เสนอราคาซึ่งวันจริงๆวันศุกร์เนี่ยคือวันนี้ต้องหาให้ได้ละเพื่อได,เอได้เพื่อได้ผู้ประมูลเจ้าของสม,มงสุทรผู้ประมูลดาบี้เคาน์ตี้ประมูลสม,มสรดาบี้เคาน์ตี้ได้ก็ต้องเอาตังค์มาจ่ายนี้ให้ดาบี้เคาน์ตี้ดังนั้นล่าสุดนะครับ EFL ฟนะครับฟุตบอลอังกฤษเขาก็สภาฟุตบอลอังกฤษก็บอกว่า ทางออกของดับบี้เคานตี้ถ้าเกิดมาหาเงินจ่ายนี่ไม่ได้ฤด,ดูการหน้าก็หักไปเลย15คะแนนนะครับจริงแล้วไปลุนนี่เอ,เองเนี่ยคุมทีมอยู่นะก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเขาหรอกไม่ได้เป็นคนสร้างปัญหาด้วยแต่ก็ต้องมารับเคาะนะครับคือเพราะทีมไงทีมติดนี่อะ่ะมันไม่มีอะไรดีหรอกนะครับมันก็เหมือนกับคนที่ต้องใช้จ่ายทุกวันเนาะแต่ไม่มีตังค์ให้เขาอะ่ะมันก็จะรู้สึกยังไงนะครับทางผู้ให้และผู้รับมันมีปัญหาหมดแหละนะครับ ในส่วนสุดท้ายเวลูนี่เองนะครับก็ก็อยากจะได้นะครับคนที่จะมาเทคโอเวอร์สโมสรดร์บี้เคาน์ตี้ดูกันหน้านะครับเป็นงั้นก็ลูนี่ถ้ายังเป็นโค้ชอยู่นะก็จะโดนหัก15คะแนนอัตโนมัติเลยรอดูกันนะครับว่าครั้งนี้ดร์บี้เคาน์ตี้จะได้เจ้าของใหม่ก่อนหรือเปล่าแล้วเจ้าของใหม่เนี่ยจะชําลอรนี้ให้หมดไหมรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของคริสติโน่โรนัลโดกันนะครับก็วันนี้นะครับ คือจริงๆแล้วโรนโดบอกเพื่อนร่วมทีมเลยนะคุณต้องเล่นแบบดูออไดยคือคือต้องสู้กันแบบเต็มที่เลยนะครับให้ตายกันไปข้างหรือเปล่าเนี่ยประเด็นสำคัญนะครับคือวันอังคารน,นี้ตัวของโรนโดต้องเจอกับมาซิโดเนียนะครับที่พี่เขียอิตาลีตกรอบนะครับเหลือเชื่อมากประเด็นสำคัญนโรนโดนะครับได้ออกมาบอกเลยนะครับว่าจริงๆอะ่ะ ในนัดนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเรายังไม่ชนะนะเรายังไม่ชนะภารกิจมันยังไม่เสร็จสมบูรณ์เรายังคงจะต้องไปเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราคือการไปฟุตบอลโลก2022ให้ได้ไม่มีอะไรถ้าไม่ถ้ามีความพยายามเราสามารถชนะได้เราต้องมุ่งมั่นและเคารพคู่ต่อสู้ด้วยมา,มาซิโดเนียเหนือเนี่ย เอาชนะทีมชาตอิอิตาลีได้เนี่ยเป็นอะไรที่สุดช็อคของโลกนี้แล้วแต่อย่างไรก็ตามนะครับมาซิโดเนียเหนือเนี่ยอยู่อันดับที่67ของโลกที่จัดลำดับโดยฟีฟ่านะครับก็ในตอนนี้เองเนี่ยมาซิโดเนียเหนือเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเขาอาจจะได้เป็นฟุตบอลโลกครั้งแรกก็ได้เดี๋ยวต้องรอดูกันนะครับแล้วก็อีกหนึงเรื่องสำคัญนะครับก็เป็นเรื่องราวของลูกชายของคริสติโนโรนัลโดนะครับ เขาจะพูดตอบไปเลยนะโรนโดจูเนียคริสติโนโรนัลโดจูเนียแสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าฝีเท้าของเด็กคนนี้นะครับน่าตื่นตาตื่นใจในช่วงของเวลาการซ้อมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมแปะทวิตเตอร์นี่ไว้นะท่านลองไปดูเลยนะครับว่าลูกชายโรนโดเนี่ยโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับนี่ละครับลูกไม้ย่อมหล่นไม่ไกลต้นเนี่ยเป็นอย่างนี้นี่แหละนะครับตอนนี้เขาอายุ11ปีโรนโดเนี่ย 11ปีแค่นั้นเองนะครับแล้วเขาก็โหคือเก่งเกินวัยนะครับอนาคตก็ระดับโลกถ,ถ้าเล่นยินบอลอย่างนี้อยู่นะครับทักษะในการหลบคู่ต่อสู้ยอดเยี่ยมนะครับก็ผมแปะทวิตเตอร์ของ the cr 7 t i m e l i ์ไนะครับก็ไปดูลูกชายโรนโดสับขาหลอกคู่ต่อสู้กันนะครับก็ถือว่าโรนโดเองเนี่ยจริงๆแนละ้วลูกคนนี้มีเบื้องหลังนะแต่ผมอ่ะล่าฟังก็ได้คือเป็นลูกที่เกิดจาก ภรายาที่จ้างให้เลิกนะครับไม่ต้องเปิดเผยว่าเป็นใครนะเป็นภรรยาที่จ้างให้เลิกคือไม่ต้องมายุ่งกับในชีวิตโรนโดอีกแล้วโรนโดจ่ายไปถ้าผมจะไม่ผิดรู้สึกจะ26ล้านปอนหรือไงเนี่ยค่าปิดคดีค่าค่าปิดไอ้ที่ใครเป็นเนี่ยคือ,อง่ายโรนโดไปทำพาพอท้องด้วยนะครับแต่โรนโดต้องการลูกชายนะครับฉะนั้นนี่คือผลผลิตของโรโนโดแทบจะเหมือนกันเลยนะครับก็มาแจ้งให้กับ แฟนๆทราบนะครับว่านี่คือสุดยอดเด็กเลยนะรอดูกันในอนาคตนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของหมายเลขก7หมายเลข7ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมีเบื้องหลังคือในวันนี้เองเนี่ยโรนัลโดเนี่ยเป็นคนสวมเสื้อหมายเลข7ถ้าย้อนกลับไปก็จะเป็นอะไรนะเดวิดเบคแฮมเอริกคันโตน่าจอร์ดเบธ อะไรนะครับไล่กันตามลําดับย้อนหลังไปเนี่ยนะครับทีนี้นะครับมันมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงปี1997ถึงปี2003คือเป็นเรื่องของรอยคีนจริงๆแล้วท่านเชื่อไหมว่าเบอร์เจ็ดเนี่ยรอยคีนต้องใส่นะในปีนั้นนะนะครับเดี๋ยวขอเล่าเล่าย้อนนิดนึงในตอนที่เอลิกาโตนานะครับมาที่โอทับฟอร์ดเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็มอบเสื้อหมายเลขเจ็ดให้เขานะครับ แต่พอคันโตูน่านะครับเลิกเล่นในเดือนพฤษภาคมปี1997เนี่ยหมายเลข7เนี่ยยังไม่มีใครเลือกนะยังไม่มีใครเลือกและเบื้องหลังเบื้องหลังคือตอนนั้นเองเนี่ยเสื้อเลฟูกุตันยังคุมแมนยูอยู่นะครับเสื้อทีมเนี่ยผู้เล่นชุดใหญ่เนี่ยก็ต้องใส่เบอร์1ถึงเบอร์12เบอร์11อะไรประมาณนี้นะ1ถึง11อ็อะ คือผู้เล่นจะต้องใส่เบอร์เหล่านี้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยปรากฏว่าหมายเลขเจ็ดเนี่ยยังไม่มีใครใส่เซอร์เ,เลฟฟฟูคุสันก็เลยหยิบเสื้อตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ผมเล่าสรุปเลยนะเซอร์เล็กหยิบเสื้อหมายเลขเจ็ดมาเขาตั้งใจจะให้รอยคีนใส่เสื้อหมายเลขเจ็ดเนี่ยครั้งแรกเซอร์เลฟฟูคุสันจะให้รอยคีนใส่แต่ท่านรู้ไหมครับว่ารอยคีนคิดอะไรอยู่ในตอนนั้นรอยคีนได้ได้บอกนะครับว่า ในช่วงเวลาที่เซอร์เล็กฟูกุสันจะมอบเสื้อหมายเลขเจ็ดให้กับตัวเขาเนี่ยรอยคีนเนี่ยเขาเลยบอกว่า give it to bex give it to bex เอาเสื้อตัวนี้ไปให้เดวิดเบคแฮมเถอะเสื้อหมายเลข7อ่อะเอาทำไมรอยคีนพูดอย่างนั้นนะเซอร์เ,เล็กก็บอกนะครับว่าเสื้อหมายเลข7นี้เนี่ย เป็นเสื้อที่หลายๆคนยกย่องเป็นเสื้อของตำนานและเขาก็เชื่อว่าเบ็คแคมเนี่ยเหมาะสมกับเบ็คแคมเบอร์เจ็เนี่ยเหมาะสมกับเบ็คแคมเขาจะเป็นตำนานได้และเบ็คแคมก็เป็นตำนานจริงนะครับเอา้าตอนแรกเจาเสื้อเบอร์เจ็ดเนี่ยมาให้รอยคินสวมอะทำไมอยู่ๆรอยคินไม่เอาเพราะว่าในในตอนนั้นเองเนี่ยรอยคินได้กล่าวว่าจริงๆแล้วเบอร์เเนี่ย มันเป็นการแย่งแย่ง,แย,งแย่งชิงพื้นที่11เพื่นตัวจริงซึ่งคีนก็มองว่าตัวเขาไม่สบายใจนะที่ต้องมาเล่นฟุตบอลเนี่ยภายใต้เสื้อเลขตัวเดียวนะครับส่วนส่วนส่วนรอยคีนเองเนี่ยถามว่าเลือกเบอร์ไหนรอยรอยคีนเนี่ยได้เลือกสวมเสื้อหมายเลข16บเพราะว่าการสวมเสื้อหมายเลข16บําทให้ตัวของรอยคีนเนี่ยรู้สึกสบายใจ นะครับอันไหนสบายใจก็สวมไงนะครับดังนั้นนะครับลอยคินก็เลยโอเค g i v t IT TO BEX นะครับก็คือเอาเสื้อบายเล็กเกตนี้ไปให้เดวิดเบ็ k แคมเหอะก็เขารู้ว่าเขาต้องทำอะไรนะครับก็เบ็แคมก็เลยสวมมาตั้งแต่ปี2015นะครับและสุดท้ายปัจจุบันก็เป็นเสื้อที่โรนัลดสวมอยู่เบอร์เจนี้นะครับก็เป็นเกตเล็กเกตน้อยนะเอามาเล่าให้กับแฟนแมนยูฟังประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเอริกเตนแฮกกันนะครับก็โหคือผมบอกได้เลยว่าข่าวเตนแฮ็กนี่เยอะมากเยอะจนแบบผมเองเนี่ยโอ้โหแแปลเหนื่อยมากแล้ววันนี้ก็แปลเหนื่อยเหมือนกันนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับไปฟังมุมมองตอนนี้ทุกคนสมมติตัวเองเลยนะว่าทุกคนอยู่ที่อาแจ็กซ์อัมสเตอร์ด,ดัมกันตอนนี้เราเป็นนักเตะของอาแจ็กซ์กันอยู่นะครับก็ทีนี้เนี่ย บรรดาเกจินะครับบรรดาคนที่อยู่ที่ฮอลแลนด์เองเนี่ยเขามองเตนฮฮกอย่างไรมันมีเสียงสะท้อนนะท่านต้องฟังคลิปนี้เลยแหละนะครับเอเตนฮฮกนะครับตอนนี้กำลังเข้าสู่นะครับการที่จะได้รับโอกาสในการคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งในวันนี้เองเนี่ยมีรายละเอียดหลายๆเรื่องนะครับที่เกี่ยวกับตัวของเตนแฮกโดยตรง ในส่วนของเตนแฮกนะครับในโพเนี่ยเขาบอกว่านี่คือตัวเต็งในการคุมแมนเชสเตอร์ยูเทดทีนี้นะครับความคิดเห็นทั้งหมดเนี่ยแหล่งข่าวจากสื่อดั้นะครับโดยวันเดอ์กริปวันเดอ์กริปก็เป็นนักข่าวนะครับเขาเองเนี่ยได้เขียนเรื่องราวนะครับได้เขียนเรื่องราวของอลิกเตนแฮกไว้ถ้าจะมองที่อาแจกตอนนี้สมมติว่าเราอยู่ที่อแจกกันละเสียงสะท้อน เตนแฮกเล่นฟุตบอลยังไงเขาคุมทีมยังไงคำตอบคือฟุตบอลที่เอเล็กเตนแฮกคุมอยู่เป็นฟุตบอลที่น่าตื่นเต้นและโจมตีคู่แข่งความมุ่งม,มั่นของระบบเยาวชนของเตนแฮกถือว่าสุดยอดเขาโน้มน้าวและสร้างผู้เล่นได้แบบแปลกประหลาดมากคือคือเตนแฮกมีรูปแบบที่ถึงแม้ว่าเขาจะพูดภาษาอังกฤษตะกุกตะกักนะแต่ตอนนี้ดีแล้วนะ เขาก็สามารถสอนผู้เล่นให้เก่งได้เต็นแฮงนะครับมีความสามารถพิเศษนะครับในการที่จะพัฒนาผู้เร่นเยาวชนดูได้จากอแจกเลยนะครับก็เอาเยาวชนเหล่านี้ไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแล้วก็เข้ารอบลึกๆด้วยนะในฤดูกาล2018-2019นะครับก็แพ้สเปอร์ในตอนนั้นนะสเปอร์เข้าชิงอ่ะกับย์พูและลิเวอร์พูลได้นะครับทีนี้ประเด็นสำคัญเนะี่ยมันอยู่ที่ว่า ข้อข้อดีข้อเสียของเต็นแฮกมีทุกคนมีข้อดีข้อเสียจริงๆนะครับเต็นแฮกเองเนี่ยพัฒนาผู้เล่นของแอจ็คด้วยดาวรุ่งเยาวชนที่มีข้อจํากัดทุกคนเลยทุกคนมีข้อจํากัดหมดแต่สุดท้ายเต็นแฮกก็พัฒนาให้กลายเป็นผู้เล่นระดับโลกแล้วก็ย้ายไปอยู่กับหลายๆทีมได้นะครับทีนี้ยกตัวอย่างเช่นแฟงกี้เดจองก็ไปอยู่กับบ,บาเซลนาเดลิกก็ไปอยู่กับยูเวนตุสนะครับแล้วก็ซีเ็ก และนี่ฟานาเบกอะไรพวกนี้ครับก็เป็นคนที่เอเล็กตนแฮปั้นมาทั้งนั้นนะครับทีนี้ในสื่อต่างประเทศที่ผมเอามาวันนี้เนี่ยมีการพูดถึงดูซานทาดิกนะครับซึ่งเป็นผู้เล่นวัย33ปีของแจ็คเขาถึงขนาดเอ่ยปากเลยนะว่าเอเล็กตนแฮเป็นผู้ที่เป็นโค้ดที่เก่งที่สุดในโลกนะครับในการดูแลผู้เล่นพัฒนานเตก อาแจากเนี่ยโชคดีเหลือเกินนะครับที่ได้การผสมผสานระหว่างผู้เล่นชุดใหญ่กับผู้เล่นเยาวชนได้ซ้อมได้ได้เล่นด้วยกันนะครับก็ทําให้แบบอย่างที่ดีมีค่ากว่าคําสอนไงมีนักเตะเก่งๆในอาแจากเยอะดาวลุ่มก็ดูตามแบบนะครับทีนี้มาที่ตัวของเต็นแฮกบ้างเต็นแฮกเนี่ยแน่นอนครับตัวของเขาเองเนี่ยเข้าใจฟุตบอลนะ เข้าใจฟุตบอลในรูปแบบสไตล์ของที่ผมเคยพูดไปในคลิปคลิปแมนยูอ่ะที่เป็นน้าปกต่นแฮกนักแรกนะครับก็คือเขาต้องการสร้างความสําเร็จกับแมนเชสเตอร์ยูตดเป็นอันดับแรกแล้วก็เรื่องที่2นะครับก็จะมีบรรณาธิการอีกท่านหนึ่งที่ชื่อว่าอ e ีนานเนี่ยอีนานนะครับเขาเขียนเรื่องราวของ pe pe เป๊ปกาดิโอลาไว้นะครับถ้าลองฟังดูนะในทางกลับกันการเล่นฟุตบอลเนี่ยของอแจนี่ย เต็นแฮกก็คุมได้ดีนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่เป็นแต่ข้อแตกต่างของคุณภาพของลีกมันชัดนะที่พิมลลิกเนี่ยจะยอดเยี่ยมกว่า,าเขาเรียกว่าอะไรเอรสดิเวเซนะครับผมอ่านชื่อถูกไหมเนี่ยก็ความิิดเอาง่ายเป็นภาษาไทยง่ายๆคอือพิมลลิกเนี่ยเขามีเกมที่เขาเรียกว,ว่าเขี่ยวกว่าเกมในดัชลีกง่ายๆเลยนะ ทีนี้นะครับข้อสงสัยในการคว้าแชมป์ของเตนแฮกทุกคนรู้ว่าเตนแฮกพาทีมประสบความสําเร็จได้แต่ทีนี้จุดดีจุดเสียทุกคนมันมีไงผมพูดรวมๆเลยนะว่านักวิเคราะห์อ,อย่างอาร์ไอบีซีคลัสนะครับอ่านว่าอะไรอัลเบคลัสเหรออาลีอาลีอัลเบคลัสเป็นนักวิเคราะห์เกมเนี่ยเขาพูดว่าวัฒนธรรมที่อาแจกนะครับวัฒนธรรมที่อาแจกหรือในลีกฮอนแดงเนี่ย แน่นอนเต็นแฮคเป็นคนที่ทำงานหนักในสนามซ้อมมากๆและวัฒนธรรมของตัวของอจัจจกเองเนี่ยกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยคนละเรื่องกันเลยนะคือเขาบอกว่าถ้าคุณนะถ้าคุณเป็นนักฟุตบอลที่อะไรอะ่ะได้รับโอกาสจากเตนแฮคแล้วคุณต้องทำให้มันดีคุณต้องมันฝึกฝนและอย่างหนึ่งนะครับอีเล็กเตนแฮคเนี่ยมักจะบ่นกับผู้เล่นในสนามทันทีคือไม่มีการปิดนะครับ และอย่างหนึ่งเนี่ยข้อเสียของเดนแฮกพูดแล้วก็ต้องพูดให้จบนะครับก็จริงๆอะ่ะข้อเสียของเขามี1เขาชอบซ้อมแบบเดิมใช้แทคติก4 3่มเหมือนเดิมแทคติกที่ใช้คือ4ี่สานะครับฉะนั้นแมนยูก็ใช้ได้เลยนะแต่ทีนี้แหล่งข่าวจาก the i n d e p e n d ดนต์เขาบอกนะครับว่าเดนแฮกมีข้อเสียคือผู้เล่นน่ะรู้แล้วนะ ว่าเตนแฮกให้เล่นอย่างไรแต่เขาไม่เคยมีความเชื่อมั่นในผู้เล่นของเขานะครับก็คือเหมือนกับว่าเออก็คือต้อง,ต,องต้องเรียนรู้ว่าต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันเอาง่ายๆนะสุดท้ายนะครับในส่วนของเอเล็กเตนแฮกมีข้อดีข้อเสียอย่างไรอะ่ะผมพูดไปหมดละนะครับและที่สําคัญก็คือในตอนนี้กับการที่จะมาคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันก็ไม่น่ามีอะไรพลิกโผลนะครับก็เอาเรื่องราวของส่วนนี้นะครับ มาแจ้งให้กับแฟนแมนยูทราบนะครับเรื่องราวของเตนทแฮกข้อดีข้อเสียในส่วนของมุมมองของฮอลแลนด์นะครับแจ้งให้กับแฟนแมนยูทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเกม FA ฟเอนะครับรอบรองชนะเลิศ er นะครับก็ในตอนนี้เนี่ยเขาจะจัดที่เวมบรีนะครับ16เมษายนปรากฏว่าโดนแฟนบอลต่อต้านเมื่อวันก่อนนี้ผมทำข่าวให้ผมจำได้นะครับ ล่าสุดนะครับจบแล้วนะครับจัดที่ลอนดอนจับที่เบมรี่เหมือนเดิมมัแหละเอเอคัพนะครับแต่ว่าทางผู้จัดเนี่ยได้ได้เตรียมรถนะครับไปกับฟรีให้กับแฟนบอลทั้ง2ทีมจำนวน5,000คนได้มาล่นที่ได้มาที่เบมรีคือคือ FA ซื้อตั๋วรถให้เลยก็มาเข้าสนามเอานะครับก็ว่ากันไปตามนี้นะครับเกมระหว่าง ลิวพูกแมนซิตี้นี่สุดยอดแน่รอด,ดูกันนะครับวันที่่าไรนะ10ผมพูดว่าวันที่อะไรไปนเนี่ย16เมษาช่วงสงการประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของโมเมนซาลาห์กันนะครับก็เป็นประเด็นในหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์อังกฤษในค่ำคืนนี้นะครับสโมสรบาร์เซโลนานะครับกำลังจับตานะครับสถานการณ์ของโมซาลาห์นะครับที่ไม่ได้ขันขยายสัญญาฉบับใหม่นะครับผมพูดรายละเอียดหลายๆอย่างไปในคลิปยูทูบ ถ้าไม่ดูปกลิฟพูย้อนนะแต่ในค่ำคืนนี้นะครับบุนโดเดปอร์ติโวเนี่ยแหล่งข่าวเขาบอกไว้ว่าชาบี้ฮนเดนสครับเหมือนจะแก้เขินนะในการที่จะดึงซาร่ามาร่วมทีมบาร์เซโลนาตอนนี้นะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปแหละเพราะว่าในส่วนของชาบี้เองเนี่ยไม่สามารถที่จะพูดอะไรมากได้นะครับซาร่ามีสัญญากับลิเวอรพูลไงหมดในปี2023รอดูกันนะครับว่า บาซโลนาจะเจราจากับซาร่าได้จริงหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่านะซาร่าเนี่ยตามที่ผมเคยทำข่าวพูดริวพูเนี่ยเขาเปลี่ยนใจล้นะครับเขาอยู่กับริวภูต่อไปประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เ,เรื่องราวของดีลกันบ้างนะครับล่าสุดนะครับอิเดนอาซานะครับก็เตรียมที่จะรับการผ่าตัดข้อเท้าอีกแล้วนะอาซาเนี่ยจ็บข้อเท้านะครับแล้วก็ถแถลงการเนี่ย ก็คาดกันกันว่าครับเรียวมาริดก็จะยืนยันการผ่าจริงนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับการผ่าตัดจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าก็เอาจะช่วยให้เดนอาซานะครับรักษาข้อเท้าหายไวไวแจ้งให้กับแฟนเรียวมาริดทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเอโกรอารเรดูนะครับอีกครั้งนะครับเอโกรอาบเรนูนะครับซึ่งเขาเป็นใครเนี่ย เขาเป็นนักฟุตบอลชาวโปรตุเกสนะครับเล่นให้กับสโมสร FC Port o, อ FC Port o r t ปอโตเอฟซีปอโนะครับวันนี้เนี่ยดูเหมือนว่านะครับดีเอโกอะไรนะดีเอโกอัปเรอูเนี่ยก็ตอนนี้เตรียมที่จะเซ็นสัญญานะครับเซ็นสัญญาฉบับอะไรเนี่ยกับ Sporting Lisbon เขาเป็นนักเตะของ p o r โตไงปอโตทีมบีไงก็จะออกเลยเป็นฟรีเอเย่นนะครับก็ยินดีกับ อาเดโก่อบดูด้วยนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรอ่าบาเซโลนากันต่อนะครับมีแต่ข่าวปาซ่าเยอะมากเลยนะสโมสรบาเซโลนานะครับกำลังเจรจาขั้นสูงกับเดโก้นะครับเพื่อเซ็นสัญญากับลาฟินญ่านะครับในตอนนี้เนี่ยตลาดนักเตะปิดยังไม่ถึงเดือนเลยนะครับตอนนี้เขาต้องการซื้อขายนักเตะกันละ อ๋อไม่ใช่สิตอนนี้น่าจะเดือนกว่ากับ2เดือนละทีนี้นะครับในส่วนของอนักเตะหลายๆคนนะครับอย่างอะไรนะลาฟินยาเนี่ยก็แนวโน้มนี่ครับก็น่าจะไปอยู่กับบาเซลานาเพราะว่าอีเยนผักดันนะครับก็ว่ากันไปประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของลาฟินยาเออลืมพูดอีกอันนึงผมแปะทวิตเตอร์ของโรมาโนไว้นะครับในส่วนของององตนี่นะครับซึ่งเป็นปีกซ้ายวิงแบ็กของอาแจกเนี่ย ก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีใครเซ็นบาเซลนายังไม่เซ็นนะครับแจ้งให้กับแฟนบาเซลนาทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของไรอันกาเวนเบิร์กกันนะครับหลังจากที่คุณพ่อเดินทางไปที่เยอรมันนะครับล่าสุดนะครับจุดสําคัญในข้อตกลงเนี่ยกาวเวนเบิร์กเนี่ยได้ยอมรับเงอนไขส่วนตัวไปแล้วแต่สิ่งที่เขาต้องการคือค่าใช้ใจ่าย5ปีซึ่งบยมนิกยังทําเรื่องนี้ ไม่สําเร็จนะครับก็จริงๆนะครับแรนกาเวนเบิร์กเองเนี่ยเขาต้นสังกัดเคลร์แจ็คไนงะแต่ว่าตอนนี้บาร์เซโลนาเนี่ยยังทาข้อตกลงไม่เสร็จนะครับค่าตรงค่าตัวตกลงกันไปละรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของบุนโอนฟอนันเดสกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งความสุขนะครับที่อยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับบุนโอนฟอนันเดสครับกำลังจะลงนามนะครับ ให้แล้วเสร็จนะครับในอีกไม่กี่วันข้างหน้าในสัญญานะครับก็คาดการณ์กันว่าสัปดาห์หน้าในการต่อสัญญาบุโนโน่ก็ต้องออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการนะครับบูโน่ฟอน,นเดสครับมีความสุขนะครับที่อยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปนะครับและก็จะอยู่ให้ให,ให้ให้ยาวๆที่สุดรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรบาร์เซโลนาเรียมดริดแล้วก็เชลซีนะครับล่าสุดนะครับ ในดิวของลิยัตมาเลสนะครับก็ในตอนนี้แหล่งข่าวจากฟุตมิคาโตเนี่ยรายงานว่า,าหลายๆสโมสรน,นะครับพยายามตัวที่จะดึงลิยัตมาเลสไปร่วมทีมนะครับมาเลสเองเนี่ยในช่วงระยะหลังนะเป็นเป็นวิงแบ็กที่ไม่ใช่แบ็กเป็นตัวโจมตีที่ยอดเยี่ยมคนหนึ่งเลยแหละนะครับก็เอามาแจ้งให้กับแฟนแมนซิตี้ทราบประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของฟอรันโทเรสกันนะครับก็ล่าสุดนะครับได้อยากจะให้สโมสรบาร์เซโลนาเนี่ยดึงโอเล็กซินชชนโก้นะครับมาร่วมทัพบาร์เซโลนาด้วยกันนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเหมือนกับหลายๆอย่างนะมันต้องมีเปลี่ยนแปลงนะครับก็รอดูกันนะครับว่าบาร์เซโลนาจะดึงเด็กคนนี้มาได้หรือเปล่านะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของดีวกอริกกี้กันนะครับล่าสุดนะครับกลายเป็นสโมสรอินเตอร์มิลานนะครับเข้ามามีส่วนกับการแย่งอริกี้จากเอซีมิลานรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรลิเวอร์พูลกันนะครับล่าสุดนะครับลิเวอร์พูลก็ยืนยันแล้วนะครับฟุตบอลอินไซเดอร์รายงานว่าดูเหมือนว่านะครับสโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยก็จะไม่เซ็นสัญญากับดีแคไรแล้วนะครับโอ้แพงขนาดนั้นใครจะไปเซ็นนะครับ แจ้งให้กับแฟนเวสแฮมทราบและแฟนที่สนใจตัวของดีแครไรท์ทราบด้วยนะครับประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวสท้ายแล้วนะครับก็น่าจะเป็นประเด็นสุดท้ายแล้วนะเนี่ยครับก็ปิดข่าวไปเลยนะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้ไปเลยนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของรูดิเกอร์นะครับล่าสุดรูดิเกอร์เองเนี่ยได้รับ2ข้อเสนอจากทีมในพิมยรีกนะครับ แล้วก็ในตอนนี้เนี่ยยูเวนตุสปารีสเรลวมดริดบาเซลนารอเขาอยู่นะครับก็ความเคลื่อนไหวมี2ทีมในพิลิกสมูสสอนไหนนะ่ะก็สมูสสอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไงนะครับก็เอามาแจ้งให้กับแฟนแฟนทราบประมาณนี้นะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวการย้ายทีมตลาดนักเตะล่าสุดในค่ำคืนนี้นะครับบทสรุปสำคัญของคลิปนี้นะครับก็คือหนึ าการเจรจาร,นรในการเป็นเจ้าของสโมสรเชลซีเนี่ยยังคงพิจารณาต่อไปนะครับโดยมีตัวเลือกเหลืออย่างน้อยตอนนี้3คนนะครับในส่วนของการหลิตเองเนี่ยก็ถูกตัดออกไปนะครับซาอุดีมีเดียกรุ๊ปถูกตัดออกไปแล้วนะครับดังนั้นก็จะเหลือ3คนนะครับในส่วนที่2นะครับเรื่องราวของโรนัล do กับไม่ใช่สิเรื่องราวของสโมสรดาบี้เฮาตี้เนี่ยเนื้อหาโดยสรุปนะครับก็คือต้องให้เจ้าของใหม่จ่ายหนี้เดิมให้ก่อน ไม่งั้นฤดูกาลหน้าตัด15แต้มนะครับแล้วก็เรื่องราวของโรนัลโดนะครับภรารกิจการพาทีมชาติโปรตุเกสเนี่ยผ่านเข้าสู่ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องที่ไม่ใช่งานง่ายเพราะมาเซรูเนียเหนือเนี่ยเพิ่งหักปากกาเซียนนะเอาชนะทีมชาติอิตาลีได้นะครับไม่ธรรมดาแล้วก็ลูกชายของโรนัลโดนะครับโ,โหเก่งเหมือนพ่อจริงผมแปะทวิตเตอร์ไว้แล้วนะครับเรื่องราวของเอลตันแฮกนะครับในมุมมองของฝั่งอาแจกเตินแฮกทุกคนเหรียญมี2ด้านบอกแค่นี้พอ นะครับแล้วก็เรื่องราวของเกมเอเบครับรอบชิงชนะเลิศนะครับรอ,อบรองชนะเลิศก็ตอนนี้นะครับเขาจัดรถบัสยังไงก็แข่งที่เวมบรี่เหมือนเดิมเขาจัดรถบัสให้ไปรับทั้ง2แฟนบอลนะครับก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ในส่วนของอเรื่องราวการย้ายทีมนะครับโฟกัสที่การย้ายทีมดีกว่าอย่างดิวของเราฟินญ่าเนี่ยกับสโมสรบาเซลนาเนี่ยก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับในขณะที่โอ้ตลาด ฝุ่นตลบแน่ขอให้มีเงินมันจบได้นะครับหมดหรือยังในส่วนสุดท้ายนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือสรุปข่าวการย้ายทีมทั้งหมดในช่วงข้ามคืนนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเ e n วิทส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ